ลยครับณวินาทีนี้เราก็ต้องบอกก่อนว่าสถานะคุณทักษิณต้องถือว่าเบาอกเบาใจครับเสือติดปีกอย่างที่ว่าพยัคฆ์ติดปีกใช่ครับเอ๊ะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาว่ากันว่าถูกพรรคภูมิใจไทยครับถือสถานะเหนือกว่าในการเป็นพรรคร่วมสำคัญแล้วก็ใช้ความเหนือกว่าเนี่ยสับการเมืองเล็กขี่ใช่ครับจนกระทั่งมีเรื่องเขากระโดงเขากระแดงออกมาพอเป็นพยัคฆ์ติดปีกนี้เขากระโดงยังสำคัญไหมเสี่ยแมวเขากระโดงเนี่ยยังเป็นเงื่อนไขที่ท่านทักษิณพรรคเพื่อไทยต้องใช้เป็นประเด็นที่จะมาจัดการพรรคภูมิใจไทยต้องกำไว้ในมือต้องกำไว้ในมือ ไม่ได้แตกต่างกันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะพรรคภูมิใจไทยก็เอาคดีที่วัดคดีใหญ่เนื่องเอาพายิการามเอาพายิการาม เป็นเครื่องมือเหมือนกัน แต่ตอนเนี้ยความเป็นอะไรเหมือนพยัคฆ์ติดปีกของท่านทักษิณเนี่ยเหมือนประชาชนจะเข้าใจเราๆแบบนั้นนะมันเหมือนแบบในอดีตที่บกพร่องโดยสุจริตนะ เออมันก็เฮ้ยรอดบกพร่องโดยสุจริตแต่สุดท้ายละครเนี่ยพอมันเดินไปนะปรากฏว่าโจเพเหมือนกันนะอาจจะดูดีตอนแรกแต่พอดีเดินไม่ถูกก็จบเหมือนกันไงก็ต้องออกไปนี่เสแสร้งพูดแบบคนเป็นเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเอาผมต้องถามให้ตรงกว่านี้นะคุณผู้ชมฟังดีๆใจเย็นๆนะเอาณขณะนี้สถานะของพรรคภูมิใจไทยใช่ครับอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเขากระโดงในฐานะพรรคแต่ในฐานะของผู้ที่ร่วมถูกต้องเกี่ยวกับพรรคเนี่ยเกี่ยวกับพรรคเนี่ยใช่ครับมีสิทธิ์จะถูกเรื่องเขากระโดงใช่ครับผมถามตรงนี้ก่อนนะเอาทีละเรื่องเรื่องเขากระโดงชัดแค่ไหนมันชัดมากแบบจริงๆมันเป็น 100% แล้วเพียงแต่ว่าณตอนเนี้ยข้อมูลที่มันปรากฏเนี่ยมันปรากฏไม่ 100% มันเลยทำให้เหมือนว่ายังจะยื้อเวลาไปได้แต่จริงๆอันเนี้ยมันได้ข้อยุติแล้วนะเป็นคำพิพากษาของศาลฎีกาว่าที่ตรงเขากระโดง 5,000 กว่าไร่เนี่ยมันเป็นที่ของการรถไฟชัดเจนแล้วเรื่องที่กำลังมาสารวนกันใหม่ใช้เรื่องเทคนิคทางการปกครองเนี่ยว่าจะต้องไปลงรังวัดอะไรมาต่อร้องต่อเถียงเนี่ยจริงๆไม่ใช่ข้อแท้จริงมันก็มีการรังวัดไปแล้วแต่ปัญหาก็คือว่าประเด็นรังวัดเนี่ยมันเกิดไม่มีการไปนำเสนอในคณะกรรมการของที่ดินมันก็เลยกลายเหมือนเอามาว่ากันใหม่เพื่อจะยื้อเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องตัวเนี้ยมันจบไปแล้วแต่มันถึงแปลกใจอ่ะแต่ถ้าเรื่องนี้ถ้ามันยื้อย้อนหลังเนี่ยมันจะสับสนโอลหม่านพอสมควรเพราะเอกสารมันเคยมีการรับรองนะว่าคนของตระกูลที่อยู่เบื้องหลังพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็รับรองอยู่แล้วว่าที่นี้เป็นที่การรถไฟคือถ้าพูดด้วยข้อกฎหมายใช่ครับไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วจบแล้วมันมีหน้าที่บังคับตามกฎหมายแต่ถ้าพูดของเรื่องเชิงการเมืองใช่ครับยังคงมีการยื้อกันอยู่ยึกยักใช่ครับเพราะฉะนั้นยิ่งยื้อนานสมมตินะใช่ครับมันมองได้หลายแบบยิ่งยื้อนานคนที่ถือเรื่องเขากระโดงไว้ในมือก็มีอำนาจบีบอีกฝั่งหนึ่งได้นานขึ้นตอนนี้ใช่เลยชัดเจนพี่ปั่นบอกจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดครับใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นเองแข็งข้อกับข้าเมื่อไหร่ข้าก็เอาเรื่องนี้ขึ้นมาจุดไว้ใช่ครับแต่ถ้าจบเร็วครับอาจจะจบในอะไรนะเขาเรียกว่าจบในเชิงคดีครับแต่ทางนั้นก็พร้อมที่จะกลับมาได้ใช่แล้วเพราะถ้าจบไปแล้วใช่ครับถือว่าชนะปากหลังจบถูกต้องทีนี้ย้อนกลับมาครับอีกฝั่งก็ถือเรื่องของสนามกอล์ฟอัลไพน์เอาไว้เหมือนกันอันนี้เช่นกันใช่ครับชัดไหมสำหรับสนามกอล์ฟอัลไพน์โอ้อันนี้มันชัดจบไปเลยไงเพราะมันฝ่ายเข้ามาจบบังคับเลยเพราะอันนั้นน่ะมันก็จบลงด้วยคำพิพากษาจบลงด้วยคำชี้วินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะใหญ่ด้วยนะแล้วก็มาจบสุดท้ายแล้วคือการบังคับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์มันคือชัด 100% ว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์แล้วก็ถูกสั่งการโดยอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยชาดาไทยเศรษฐ์สั่งให้กรมที่ดินไปบังคับการเพิกถอนให้ไปเป็นที่ธรณีสงฆ์ฉะนั้นตรงเนี้ยมันอยู่แค่เพียงกระบวนการทางธุรการตามกฎหมายคือมันต้องไปจบด้วยการเพิกถอน 100% ใช่ครับคือคุณผู้ชมนะสังเกตดีๆนะที่ผมต้องถามนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปกล่าวโทษเขาแต่มันเป็นคำพิพากษาเลยมันเป็นข้อเท็จจริงเลยและเป็นข้อเท็จจริงทั้งรูปคดีและสาระและก็ตัวบทกฎหมายใช่ครับแต่ถ้าอย่างนี้นะครับครับผมลองจินตนาการนะเสี่ยแมวต่างฝ่ายต่างก็ไม่ฆ่าให้ตายใช่ครับแต่ถือเป็นดุลเอาไว้บีบกันไว้อย่างนี้ดุลไว้อย่างนี้คานกันไว้อย่างนี้ประชาชนก็มีสิทธิ์จะเห็นละครลงใหญ่ไปเรื่อยๆสิครับเห็นอยู่แต่จริงแล้วเนี่ยจากความชัดเจนของการจบด้วยคำพิพากษาเนี่ยมันยื้อได้ยากคือหนังแต่ตรงเนี้ยมันจะเกิดการคลัดกันก็คือถึงว่าพอดีไอ้เรื่องเหล่านี้
มันจะเดินไปเร็วหรือช้านะมันก็ขึ้นอยู่ที่กับกระทรวงมหาดไทยก็คือที่กรมที่ดินแต่ตอนนี้พรรคสีน้ำเงินเป็นคนกำกับอยู่ฉะนั้นสามารถจะเอาของใครจบก่อนได้ก่อนหลังอ่ะก่อนหลังเอาอย่างก่อนใจเขากระดงก็ได้เมื่อกี้ย้อนกลับไปนะถูกต้องถ้าคุณบีบผมมากๆหมายถึงถ้าพรรคเล็กขี่มากๆผมจะจิ้มเรื่องเขากระดงคุณต้องแต่บังเอิญเมื่อกี้บอกว่าอำนาจหน้าที่จิ้มมากๆผมจะสอยกลับไปเรื่องที่วัดใช่ผมจัดการให้เสร็จก่อนเอาละผมก็อาจผิดนะแต่ว่าคุณไปก่อนตายทั้งคู่ตายทั้งคู่เอาอย่างนี้เราก็อย่างที่ผมบอกก็ถ้าเกิดสมมุติครับต่างคนต่างฝ่ายครับเจรจากันไปเรื่อยๆเอามันก็ยื้อกันไปละครไปเรื่อยๆคุณสุริยะจะออกมาไม่เสียตารางวาเดียวมันก็อยู่อย่างนี้สิครับมันจะเหมือนอยู่อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราจะเห็นจากกระแสภาคสังคมนะครับที่เริ่มตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่บีบบังคับที่ทำให้ไอ้ฝ่ายพวกยื้อทั้งหลายเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้มันต่อไปได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะไปต่อไม่ได้ใช่ครับเอาเรื่องเขากระดงจบไปสถานะของการขัดแย้งกันเองในหลายๆเรื่องก็ยังมีอยู่ใช่ครับเรื่องของประชามติก็เพิ่งเห็นไปถูกไหมฮะกรรมธิการใช่ครับเห็นด้วยกับวุฒิสภาเอาสองชั้นครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญครับเรื่องมานิรโทษ112ใช่ครับมันอย่างเงี้ยมันจะเดินกันไปได้เหรอครับสำหรับสถานะพยัคฆ์ติดปีกเนี่ยโอ้โหมันเดินยากนะพี่ถึงบอกอ่ะมันมีความดีใจอยู่ระยะหนึ่งและเอาเชื่อเถอะดีใจอยู่ระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่านานนะเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หน้าเนี่ยหรือแม้กระทั่งไอ้ประเด็นเนี้ยมันถูกพระศาลบอกว่าวินิจฉัยเพราะว่าที่ยกคำร้องเนี่ยนะเพราะว่าพยานหลักฐานอะไรไม่เพียงพอเราก็ไม่รู้ว่านักร้องเนี่ยไปประมวลหลักฐานข้อมูลมาใหม่แล้วกลับมาร้องใหม่ก็ได้แล้วหมายความว่าแบบที่ต้นเราพูดแต่แรกอ่ะไม่ต้องเอาเยอะละเอาประเด็นแคบลงเลยคือสายแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยสองโมงห้าสิบห้าเนี่ยนะคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรหลังจากฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่รับเนี่ยนะถ้าถอยกลับไปนะเนี่ยละเอาข้อหนึ่งเอาข้อสี่นั่นละแล้วร้องเป็นความผิดบุคคลพอนั่นละเพราะมันจะไปส่งผลอยู่ดีถูกต้องถูกต้องอาทิตย์หน้าอาจจะต้องกลับมาปาดเหงื่อใหม่มาปาดเหงื่อใหม่เพราะว่าสุดท้ายไม่ปะเอาที่ตัวผู้นำจิตวิญญาณเอาที่ตัวนายกรัฐมนตรีเอาสองประเด็นนี้พอมาหาข้อเท็จจริงมาใหม่ซึ่งมือระดับนั้นหาไม่ยากอยู่แล้วแล้วตอนนี้ในข้อเท็จจริงต่อสังคมเนี่ยมันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วเพียงแต่ใครจะเป็นผู้มาหยิบใครจะเป็นผู้มายื่นก็เท่านั้นเองเขาก็บอกอ่ะที่ยกเพราะพยานหลักฐานยังไม่เพียงพออ้าวตอนนี้มาเติมเต็มแล้วแต่ไม่ต้องเอาทั้ง6ประเด็นนะเอา2ประเด็นพอเอา2เรื่องพอจิ้มจิ้มสองเรื่องพออ่ะถูกต้องแล้วจิ้มที่คนเลยจิ้มเลยที่คนเลยเอาอันนี้เป็นการคาดการณ์ทีนี้กลับเข้ามาครับครับมันก็คือผลพวงละตอนเนี้ยทั้งฝั่งของเสื้อแดงพรรคแดงก็แล้วกันเรื่องนี้กับพรรคน้ำเงินเองก็ถือดุลคนละแบบครับแต่ถ้าก็ยิ้มข้างหลังก็ซ่อนยิ้มไว้คนละเล็บใช่ครับ